บริหารจัดการประมงการทดลองปลูกต้นไม้ชายเลนที่เหมาะกับพื้นที่ก็ผมอยู่มา2จังหวัดก็ยังไม่ถึงเท่านี้ก็ต้องขอขอบคุณครับผมบอกตรงวันนี้ผมจะช่วยกองดูที่กว้างนะแล้วก็ต้องดูเรื่องการสิ่งแวดล้อมนะต่างๆและกลุ่มประมงเรือเล็กตาควนอ่าวประดูขอขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะในนามของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะคะก็เดิมนะคะพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นพื้นที่เหมือนรักษาเป็นตรงนี้เราเรียกว่าปากคลองชักหมากนะคะแล้วเดิมเนี่ยเป็นลักษณะเป็นโคนตมสีดำเราก็เลยมองว่าจากวิกฤตนะคะเราก็จะให้เป็นโอกาสก็มีการพัฒนาร่วมกันนะคะในการพัฒนาระบบนิเวศคลองชักหมากเลยนะคะพัฒนาร่วมกันก็ไม่ใช่ทางเราคนเดียวนะคะร่วมกับทางชุมชนแล้วก็ทางโรงงานอุตสาหกรรมด้วยก็กิจกรรมที่เรามีนะคะในโครงการของวันนี้เราจะมี3กิจกรรมหลักๆเลยเริ่มตั้งแต่ปลูกป่านะคะแล้วก็ต่อด้วยปล่อยปูดำแล้วก็จบที่เก็บขยะชายหาดจะถามทางคุณจอยนิดนึงนะคะว่าในอดีตเนี่ยคุณจอยจะอยู่ตั้งแต่แรกเลยนะคะในอดีตเนี่ยความแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะดิฉันนวลจันทารักษ์นะคะนักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์7ค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลโครงการตัวนี้อยู่นะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบนิเวศคลองชักหมากนะคะภาคีของเราค่ะก็จะประกอบด้วยทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะทางกรมประมงแล้วก็มีกลุ่มบริษัทปตท.นะคะแล้วก็บริษัทที่อยู่ในพื้นที่ท่าเรือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะชุมชนในพื้นที่ค่ะที่ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบนิเวศคลองชักหมากค่ะเราได้เริ่มโครงการพัฒนาระบบนิเวศคลองชักหมากแห่งนี้ตั้งแต่ปี2550นะคะเดิมแรกเดิมทีเนี่ยเราใช้วิธีการทดลองปลูกป่าชายเลนก่อนปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ต้นกงกลางใบเล็กและใบใหญ่นะคะบนพื้นที่แห่งนี้ค่ะจากผลการทดลองปลูกต้นโครงการสามารถเจริญเติบโตได้นะคะจึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบนิเวศคลองชักหมากแห่งนี้มาตั้งแต่ปี2550ค่ะแล้วก็ได้มีอีกหลากหลายกิจกรรมค่ะที่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารปูดำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำไวอ่อนการเรือนเพาะพันธุ์กล้าป่ากงกลางปุ๋ยหมักธรรมชาตินะคะซึ่งจะมีปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยหมักคอกนะคะปุ๋ยคอกค่ะซึ่งเราทำและใช้เองในพื้นที่จะเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้จะมีอยู่3โซนด้วยกันนะคะจะเป็นโซนป่าชายเลนโซนต้นไม้บกแล้วก็โซนอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำนะคะค่ะก็น่าภูมิใจนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป้าหมายของเรานะคะเราต้องการอยู่ร่วมกันนะคะอย่างยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานชุมชนแล้วก็ในพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนค่ะ